ว่ากันต่อก็การเมืองเข้มข้นครับท่านผู้ชมครับเห็นจะต้องเริ่มจากทางด้านของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายกรัฐมนตรีซึ่งก็ต่อเนื่องหลังจากที่ขึ้นเหนือไปเชียงรายแล้วก็ต่อไปที่กวนพะเยาไปปราศัยนะฮะจากนั้นก็ไปนอนพักที่ลำพูนในกุฏิที่วัดหนองเงือกเป็นกุฏิติดแอร์ที่ห้าครึ่งก็ตื่นแล้วฮะแล้วก็สวมเสื้อยองซึ่งเป็นผ้าฝ้ายที่คนท้องถิ่นใส่กันเองคาดเอวด้วยผ้าขาวม้าทับตะกรุดที่ทำจากผ้ายันซึ่งชาวบ้านนำมาให้เมื่อวานนี้เราก็บอกไปแล้วนะท่านนายกบอกนอนหลับสบายดีไม่ฝันเลยเพราะว่าหัวถึงหมอนก็หลับเลยน่าสนใจตรงที่เดินทางไปกราบนมัสการพระคุณโพธิโสพลเจ้าวาดวัดหนองเงือกก่อนจะไปเยี่ยมชาวบ้านในตลาดหนองเงือกไปแค่ขนมคกกินขนมปั้น10นะฮะแล้วก็หมูทุบครึ่งชั่วโมงก็กลับมาที่วัดหนองเงือกเพื่อร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์สืบดวงชะตาที่ชาวบ้านจัดให้ภายในอุโบสถร่วมกับคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์คุณสาธิตวงหนองเตยตรงนี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นภาพที่เราไม่ค่อยต้องเรียกว่าไม่เคยเห็นเลยนะฮะนี่ฮะนี่ก่อนจะเข้าสู่พิธีบายสีสู่ขวัญต่อไปดูภาพอย่างนี้ไปแล้วเราก็บอกต่ออีกนะฮะว่ามีแหล่งข่าวแหล่งข่าวแปลว่าไม่ยอมบอกชื่อมีพระรูปหนึ่งนะคะบอกว่านำเหรียญครูบายานะเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเงือกเนี่ยค่ะมามอบให้ท่านนายกแล้วก็ดูดวงท่านนายกนะคะบอกว่าเป็นคนดวงแข็งแต่ว่าช่วงนี้การต่อสู้กับคู่แข่งเนี่ยดวงแข็งสูสีกันเพราะฉะนั้นนายกต้องมาแก้ดวงท่านนายกฟังแบบนี้ก็ตอบกลับไปนะคะบอกว่ามีภารกิจเยอะไม่ค่อยมีเวลางานยุ่งมากพระรูปนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นจบการเลือกตั้งต้องมาแก้ดวงทันทีเพราะว่าเขาซึ่งก็หมายถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะมีดวงพิฆาตที่เหนือกว่าเราแล้วก็ย้ำบอกว่าท่านนายกต้องรีบมาแก้ดวงนะซึ่งตรงนี้ท่านนายกก็ไม่ได้ตอบอะไรแหล่งข่าวบอกอย่างนี้ว่าต้องรีบมาแก้ดวงนะเพราะว่าเขาคือคุณยิ่งลักษณ์มีดวงพิฆาตที่เหนือกว่าเป็นทีมงานที่นักข่าวเอาไปถามคุณอภิสิทธิ์ในเวลาต่อมานะฮะว่าดวงมีนารีพิฆาตท่านนายกตอบนะฮะให้สัมภาษณ์บอกไม่มีนี่ไปเอามาจากไหนผมไม่ได้ยินมีแต่เรื่องตำรวจฟังได้ยินแค่46ทุกขลาภส่วนเรื่องดวงนารีพิฆาตยินยอมไม่ได้ยินนักข่าวก็เลยถามว่าคิดว่าแพ้ชนะเลือกตั้งขึ้นอยู่กับดวงหรือไม่น้องไบรท์ท่านนายกบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนผมพูดมาตลอดอยู่แล้วว่าไม่มีใครกำหนดอนาคตประเทศได้ล่วงหน้าเพราะว่าประชาชนคือคนกำหนดอนาคตประเทศผมมีหน้าที่แค่เสนอทางเลือกให้ประชาชนตัดสินใจเท่านั้นนี่ฮะท่านผู้ชมฮะทั้งหมดนี้เนี่ยนายกปฏิเสธไม่ได้มีพระมาทักเรื่องนารีพิฆาตเป็นแหล่งข่าวแต่พาดหัวเช้านี้ทุกฉบับเลยใช่ค่ะนะนี่ครับท่านผู้ชมฮะนายมนตรีก็ออกไปสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีและพระธาตุหริพุนชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองก่อนจะไปช่วยคุณเดือนเต็มดวงณเชียงใหม่นะฮะผู้สมัครเชียงใหม่เขต7ของประชาธิปัตย์ที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมซึ่งเป็นเขตของพรรคเพื่อไทยเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเพราะที่นี่เนี่ยแม่ริมเนี่ยมีบ้านพักของคุณทักษิณอยู่ในสนามกอล์ฟด้วยก็จังหวะนี้เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ามีกลุ่มญาติและเพื่อนของคนเสื้อแดงซึ่งอ้างว่าถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่สัก10คนมายืนปะปนอยู่กับกลุ่มผู้สนับสนุนด้วยน้องไบรท์แล้วก็มีการเอาน้ำแข็งปาเข้าไปที่ขบวนรถของคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้โดนรถตำรวจก็ต้องเข้าไปผลักดันกลุ่มนี้เนี่ยให้ออกนอกพื้นที่นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็ยังมีชายวัยกลางคนอายุประมาณ 40-50 ปีเนี่ยนะคะใส่เสื้อสีขาวใส่แว่นสวมหมวกมาตะโกนใส่ก็บอกว่าอยากจะเห็นหน้าคนใจดำไม่อยากคุยกับคนที่เคยรับปากว่าจะใช้เวลา2เดือนสะสางคดีนี่แหละค่ะอันนี้เป็นอีกคนนึงนะค่ะอันนี้มาตะโกนเรื่องเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องที่มีชาวเชียงใหม่2คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปี53เนี่ยค่ะแต่ก็มีผู้สนับสนุนรายล้อมจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะอีกด้านหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันดีเจอ้อมหรือนางสาวกัญญาภักดิ์มณีจักรแกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่51มาพร้อมกับกาด4คนใช้พิกอัพขับมาจอดบริเวณที่จอดรถในโรงเรียนนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องไปเชิญตัวไปสอบถามคือยังไม่ให้เข้ามาน้องไบรท์ฮะก็ทางดีเจอ้อมยืนยันบอกว่าไม่ได้มาก่อเหตุปั่นป่วนไม่ได้อยากจะมาสร้างสถานการณ์อะไรด้วยเพียงแต่ว่าเห็นว่านายกซึ่งเป็นคนของประชาชนมาก็อยากจะมาต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะฟังการปราศัยของท่านนายกด้วยถ้าหากว่ามีนโยบายดีๆเนี่ยจะเอาไปเผยแพร่ในสถานีวิทยุของคนเสื้อแดงทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นว่าก็เป็นการป้องปรามเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยขอทางดีเจอ้อมบอกว่ากลับออกไปก่อนก็แล้วกันก็มีการเจรจา
ันนานประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกลุ่มของดีเจอ้อมก็ยอมเดินทางออกจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมไปนี่ฮะค่ะอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีใช้เวลาจะเรียกว่าวันหนึ่งวันครึ่งที่ภาคเหนือเนี่ยนะฮะไม่ได้มีเวทีปราศัยใหญ่ๆนะฮะมีปราศัยที่เดียวก็คือที่กวนพะเยาจังหวัดพะเยาส่วนลำพูนกับเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นการเดินหาเสียงมากกว่าหรือนั่งตั้งวงเสวนากันอย่างที่เห็นเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีหัวหน้าประชาธิปัตย์ไปเชียงใหม่รอบนี้ดูเหมือนว่าจะมีมุกเกี่ยวกับตัวเลขคือเบอร์ออกมาใหม่ด้วยคือส่วนหนึ่งเนี่ยท่านเข้าไปโพสต์ใน Facebook อีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นตอนที่พูดกับชาวบ้านประเด็นสำคัญเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์บอกในทำนองว่าเลือก1นิ้วเนี่ยแปลว่าการชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวนะประเทศไทยเนี่ยต้องเลือก10นิ้วคืออย่างเช่นที่ท่านนายกโพสต์เอาไว้บอกว่า1กับ10เนี่ยต่างกันมาก1นิ้วมีไว้สั่งจะจำนำข้าวราคาเท่านั้นเท่านี้จะแจกคอมคนละ1เครื่องแต่ว่า10นิ้วเนี่ยมีไว้ประสานมีไว้ไหว้พี่น้องประชาชนเพื่อขอความร่วมมือในการเดินหน้าประเทศไทยก็อ้างว่า1นิ้วแปลว่าสั่ง10นิ้วแปลว่าพนมมือไหว้เพื่อขอความร่วมมือเดินหน้าประเทศไทยอันนี้เรียกว่ามุกใหม่ของนายกรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับเบอร์มีอีกอันนึงด้วยนะคะคุณสรยุทธ์บอกว่าเลข10เนี่ยความหมายดีก็คือ10นิ้ว2มือที่จะลงมือทำงานไม่มีใครสามารถใช้นิ้วเดียวทำงานได้ประเทศไทยต้องการการประสานและนอบน้อมมีแค่10นิ้วนี้ที่จะทำให้ดีที่สุดผมพยายามจะหาเสียงคุณอภิสิทธิ์นะฮะแต่ว่าทีมงานบอกว่าไม่มีเลยเพราะเดี๋ยวจะเปิดเสียงคุณยิ่งลักษณ์เดี๋ยวท่านผู้ชมบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะทำไมเปิดคนหนึ่งคนใดพยายามอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะฮะนี่เป็นบรรยากาศที่ภาคเหนือ